ประธานและก็คณะผู้บริหารของหอการค้าไทยนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้เนี่ยท่านนายกได้มอบหมายให้ผมมารับมอบหนังสือนะครับจากทางหอการค้าแทนท่านแล้วก็ให้มาพูดอะไรกับพวกเราในนามของรัฐบาลในช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ไปพูดข้างนอกมากนักเพราะว่าพูดทีไรก็จะมีคำถามถามผมในเรื่องงานในเรื่องกระทรวงที่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องฉะนั้นก็เลยไม่พูดซะดีกว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปถามกระทรวงเหล่านั้นซะแต่วันนี้พิเศษนะเป็นงานของหอการค้าที่ผมถือว่าเติบโตมาพร้อมๆกับผมแล้วก็ช่วยเหลือผมมาตลอดถือว่ามาพูดคุยกันไม่ใช่ปาฐกถาพิเศษนะครับแล้วก็อยากจะพูดกับน้องๆที่เป็นผู้บริหารหอการค้าเนี่ยที่อายุไม่มากนักเพื่ออยากจะให้มีแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสังคมต่อไปในอนาคตข้างหน้าพวกผมเนี่ยอายุมากแล้วนะผมดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหน้าคุณกลินเนี่ยกับรูปถ่ายเนี่ยนะกลินแก่ลงไปเยอะมีคนเดียวที่คงเส้นคงวาเลยพี่พงศักดิ์15ปีที่แล้วก็อย่างเงี้ยตอนนี้ก็อย่างเงี้ยอันนี้น่าช้าจริงๆเอาอย่างนี้นะเมื่อสักครู่นี้คุณกลินบอกว่าอะไรนะไทยเท่ต้องถามตัวเราเองว่าเราเท่จริงหรือเปล่าถ้าเท่ยังไม่จริงก็ต้องพยายามทำให้มันเท่แล้วก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วเราไทยเราทำจริงหรือเปล่าหรือว่าพูดเยอะแต่ไม่ค่อยทำทำเท่อย่างเดียวก็ไม่เอาและสำคัญที่สุดกลับไปสู่เพลงเมื่อ2ปีที่แล้วที่เปิดในงานที่บอกว่าใจสู้หรือเปล่าโดนหน่อยยังร้องจากอย่างเงี้ยก็ต้องถือว่าไม่แน่จริงถามว่าใจสู้ไหมถ้าใจสู้ก็สู้พร้อมๆกันนี่เป็นคำฝากของผมมาสู่ไทยเท่ของคุณกลิ่นผมรู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเป็นกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจแต่อย่างที่เมื่อกี้คุณกลิ่นบอกเนี่ยนะสมัยนี้คุณต้องตั้งสติดีๆว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงกันแน่บางครั้งข่าวสารที่ออกมาดีๆเล่นกันจนมั่วท่านอย่าลืมนะครับว่าเศรษฐกิจเรายังโตอยู่นะเพียงแต่การโตนั้นเนี่ยมันชะลอตัวลงมาเศรษฐกิจเราไม่ได้หดตัวติดลบนะฉะนั้นเวลาที่อ่านโซเชียลเยอะๆเนี่ยที่บอกเจ๊งแล้วโรงงานปิดแล้วโละคนงานแล้วอย่ามัวแต่ไทยเท่ออกมาพูดว่าเมืองไทยเป็นยังไง GDP ขนาดเมืองไทยโต 2.4 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเราสู้มาตลอดถ้าไม่มีไขมันที่เราเก็บสะสมไว้ 4-5 ปีที่แล้ววันนี้คุณเหนื่อยแน่แต่ 4-5 ปีที่รัฐบาลที่แล้วสะสมมาตลอดจนกระทั่งพื้นฐานเศรษฐกิจที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีแรงเสียดทานกับตลาดโลกได้ให้เครดิตเขาบ้างทำไมเศรษฐกิจไทยถึงชะลอตัวลงตั้งแต่ต้นปีมาถึงเดี๋ยวนี้เนี่ย
IMF ปรับลดเศรษฐกิจโลกกี่ครั้งแล้วล่าสุดเป็นครั้งที่4เหลือ 3% การค้าโลกหดตัวลงมาขนาดนี้ปรับ4ครั้งในแค่เวลาไม่กี่เดือนเนี่ยมันทำให้การค้าขายของโลกมันชะลอตัวลงหมดเรารู้อยู่แล้วว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจโลกเติบโตได้เป็นเพราะเศรษฐกิจจีนใช่ไหมเมื่อเศรษฐกิจจีนแข็งแรงมันก็เป็นตลาดให้เกิดการค้าโลกมีโอกาสเติบโตขึ้นมายุโรปน่ะเป็นประเทศส่งออกโดยเฉพาะเครื่องจักรกลทั้งหลายเมื่อจีนตกยุโรปก็เจ็บตัวเนี่ยรอดพ้นจากภาวะ recession เนี่ยได้แบบเฉียดฉิวทีเดียวถามว่าญี่ปุ่นตกไหมตกอเมริกาตกไหมตกมีแต่พวก emerging industry ที่มันเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่เนี่ยที่มันยังเติบโตอยู่ฉะนั้นเมื่อประเทศหลักๆการค้ามันตกส่งออกของทุกประเทศการนำเข้าของทุกประเทศมันก็หดตัวประเทศไทยเรา 60% 70% วิ่งอยู่ระหว่างช่วงนี้ GDP เป็นอย่างนี้ 60-70 เนี่ยอยู่ที่การส่งออกถ้าเศรษฐกิจโลกมันลงคุณคิดว่าเราไม่กระทบเหรอแต่ที่มันกระทบแล้วเราต้องซึมขนาดอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรถ้าลองคิดย้อนกลับไปสิไอ้การส่งออกของเราเนี่ยไอ้สินค้าที่เราส่งออกเนี่ยเกษตรใช่ไหมอุตสาหกรรมเนี่ยไอ้ที่มันใช้แรงงานราคาถูกไปแล้วใช่ไหมสิ่งทอเสื้อผ้าเครื่องหนังรองเท้าไปหมดแล้วใช่ไหมที่มีอยู่นี่น่ะมันเป็นอุตสาหกรรมซึ่งเป็นซัพพลายเชนของจีนใช่ไหมตรงเลยแล้วมันจะไม่กระทบได้อย่างไรค่าเงินบาทเมื่อเช้าผมถามคุณกลิ่นตอนเกิดต้มยำกุ้งก่อนหน้านั้นประมาณ25บาทมั้งพอเกิดวิกฤตการณ์มันขึ้นไปถึง50กว่าบาทแล้วก็กลับมาสู่ระดับขณะนี้เนี่ยผมถามคนเดียวว่าประเทศไทยขณะนี้เนี่ยเจริญกว่าเมื่อตอนก่อนค่าเงินบาทไหมถ้ามันเจริญกว่าคุณจะให้ค่าเงินบาทเนี่ยไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมไม่ใช่ว่าทางการเขาไม่ดูแลแบงก์ชาติเขาต้องดูแลอยู่แล้วแต่ว่ายุคสมัยนี้ที่บอกค่าเงินแข็งก็ต้องให้มันอ่อนมันทำได้ไหมเราพยายามหาทางออกให้เราไปสั่งแบงก์ชาติก็ไม่ได้เพราะแบงก์ชาติมีความอิสระของเขาเขามีข้อมูลของเขาที่สำคัญอเมริกาส่องกล้องมาจากอเมริกาเลยว่าเรามีสิทธิ์เข้าเป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งที่เขาเรียกว่า currency manipulator มีสิทธิ์จริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเขาขู่มาแล้วนะแล้วถ้าเราเกิดเป็นหนึ่งในนั้นผลที่ตามมาคืออะไรมาตรการกีดกันทางการค้ามันจะออกมาทันทีตอนนี้เจ็บตัวหนักเลยฉะนั้นเราก็ต้องพยายามแก้ของเราเงียบๆแบงค์ชาติจะไปหาเรือคลังคุณต้องหาทางว่าทำยังไงที่ผ่อนปลนนี้ได้รัฐวิสาหกิจเราไปขอร้องเขาให้ใช้ช่วงเวลานี้ไปซื้อของในสิ่งที่เขาจำเป็นต้องซื้อต่างประเทศปตท.เนี่ยมีหลายสิบบิลเลียนเลยที่ต้องซื้อต้องลงทุนพวกเราก็ต้องบอกเอกชนว่าจังหวะเงินบาทแข็งคุณไม่ลงทุนคุณไม่เปลี่ยนเครื่องจักรคุณฉลาดหรือเปล่า
ในฐานะที่คุณเป็นผู้นำของหอการค้าธุรกิจทั่วประเทศคุณต้องสอนให้คนไทยรู้ว่าการทำเฮดจิ้งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วในขณะนี้การประกันความเสี่ยงคุณอย่าไปคิดว่าเงินบาทจะกลับไปอยู่ที่3233บาทได้ฉะนั้นทุกคนถึงต้องช่วยกันใครไม่รู้ว่าเงินบาทแข็งแล้วกระทบส่งออกแต่ถ้าเรารู้ว่าอีโคซิสเต็มของเราเนี่ยมันแข็งแกร่งขนาดอย่างนี้เนี่ยเงินบาทจะอ่อนได้จริงหรือเปล่าในเมื่อทุกเดือนเนี่ยคือเรื่องในข่าวของเราเนี่ยเกินดุลตลอดฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมมันเนี่ยไม่ได้ทำให้เราจะต้องโอ้โหเงินบาทอ่อนได้นะไม่ง่ายนะแต่ในขณะเดียวกันเราต้องรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจะทำยังไงที่จะสร้างอินสปิเรชันกระตุ้นให้เอกชนของเราเนี่ยยกระดับตัวเองดิจิทัลกำลังมาแล้วทำกันแค่ไหนผมกระทุ้งกระทรวงทุกกระทรวงที่ผมดูแลอยู่เรื่องนี้ไปถามปลัดไปถามอธิบดีได้เลยฉะนั้นเราทำตามหน้าที่ของเราเนี่ยเต็มที่แล้วท่านต้องช่วยพวกผมเราถามว่าทำไมเศรษฐกิจไทยถึงชะลอตัวนอกจากส่งออกแล้วเนี่ยอะไรอีกตั้งแต่ประกาศเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกาธันวาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกว่าจะมีรัฐบาลเนี่ยเดินไหน Amazing Thailand ไหมกรกฎาคมถ้ากรกฎาคมใช้เวลา 6-7 เดือนมีรัฐบาลคุณไปดูตัวเลขการเบิกจ่ายราชการบวกเบิกจ่ายรัฐวิสาหกิจติดลบตกเป็นท้องช้างระบบราชการไทยคุณก็รู้อยู่แล้วว่ารอดูว่าใครมาใครไปเรารักษาการเนี่ย 6-7 เดือนนี่ดีขึ้นมาแล้วพอรู้ว่ามีรัฐบาลปั๊บเนี่ยมันดีขึ้นมาเลยใช่ไหมฉะนั้นเมื่อการใช้จ่ายรัฐบาลวันก่อนเข้าไปในกระทรวงการคลังขนาดเร่งมาตั้งแต่ต้นเดือนมกรายังเหลือเงินที่ยังต้องระบายการเบิกจ่ายออกไปอีกเนี่ยแสนกว่าล้านใน2เดือนข้างหน้านึกดูสิถ้าแสนกว่าล้านที่ลงเนี่ยมันลงตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันจะช่วยได้สักแค่ไหนฉะนั้นถ้าโครงการขนาดใหญ่ไม่ออกรับเหมาก่อสร้างการก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องรอใช่ไหมเห็นหรือยังการลงทุนของเอกชนก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ย 40% ของ GDP ตอนนี้ประมาณ 20% ของ GDP นี่เปิดโตนิดเดียวฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่คือปัญหาที่เราเรียกว่าปัญหาขั้นพื้นฐานในโครงสร้างของเราเราต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าเรายังอยู่ได้ไหมเรายังมีความเข้มแข็งอยู่มากเราจะต้องพยายามประคองโมเมนตัมอันนี้เนี่ยให้อยู่รอดต่อไปไตรมาส4ทางราชการทางกระทรวงเขาค่อนข้างมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะทำไมเพราะมันเริ่มมีสัญญาณบอกแล้วว่าแวดเนี่ยมันดีขึ้นกระทรวงการคลังเริ่มออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเป็นระลอกที่2แล้วถ้ามีเงินลงทุนของเอกชนและรัฐวิสาหกิจช่วยเติมเข้าไปแล้วถ้าท่องเที่ยวปลายปีเป็นได้อย่างที่คาดโอกาสที่เราจะดีขึ้นในไตรมาส4นี่มันมีฉะนั้นผมต้องถามว่าใจสู้หรือเปล่าถ้าใจสู้ต้องช่วยกันผมเคยพูดอยู่ประโยคนึงบอกว่าการที่คุณจะหวังว่าจู่ๆ GDP เนี่ย 5-6% เนี่ยมันเป็นฝันหวานนะท่านจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนมีไอ้ต้มยำกุ้งเนี่ยเคยเรามีอยู่ยุคนึงการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ย
ตัวเลข2หลักนะในยุคนั้นสิ่งทอก็บูมเครื่องหนังก็บูมอิเล็กทรอนิกส์ก็บูมทุกอย่างบูมหมดแล้วโตนี่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ย 11-12% เทียวนะก็คือเวียดนามสมัยนี้นั่นแหละอย่าไปเอช้าเขาเพราะเขาตามเราอยู่ห่างแต่เราเคยโตขนาดอย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นวันนี้สิ่งเหล่านั้นมันไปแล้วใช่ไหมเวียดนามวันนี้มันโตได้ 7-8% เพราะอะไรสิ่งทอเครื่องหนังรองเท้าการเป็นทั้งหลายเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ 20% ของ GDP ตัว iPhone อย่างเดียวของไม่ใช่ iPhone ของไอ้ตัว Samsung เนี่ยและสิ่งที่เชื่อมโยงกันเนี่ยเรื่องเทเลคอมเนี่ยท่านรู้ไหมเท่าไหร่ 20% ของการส่งออกทั้งหมดฉะนั้นเมื่อโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้เขาคือเมืองไทยสมัยก่อนเขาก็โตถึงแม้ว่าจะเจอกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกแต่ของเราสิ่งที่ทำให้เราโตขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มหายแล้วค่าเงินบาทเราแข็งแต่นั้นไม่สำคัญเท่าไหร่นะค่าแรงของเราเวียดนามเนี่ยยังเก่งก็2ใน3ของเราฉะนั้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของคุณมีแค่รถยนต์อะไหล่ยานยนต์สินค้าเกษตรยางรถยนต์ตกเมื่อไหร่ยางนี่ขายไม่ออกทันทีข้าวมันไอทีชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ถ้าคุณมีอยู่เท่านี้คุณจะสามารถสร้างการเติบโต 7-8%ได้หรือไม่คุณผลิตสินค้าเครื่องขายข้าวตันหนึ่งเป็นหมื่นบาทหมอนั่นมันคิดโทรศัพท์เครื่องหนึ่ง 30,000 บาทมูลค่าคุณแทบจะไม่มีคุณมีสินค้าเกษตรเวลาออกหน้าเกษตรออกมาเททิ้งข้างทางเพราะราคามันถูกแต่คนอื่นเขารู้จักเอาสิ่งเหล่านั้นไปทำชานมไข่มุกที่ฮ่องกงไปทำแปรรูปโดยเอาของจากเราไปทำต่อยอดทั้งนั้นแล้วทำไมเราไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเราบริษัทธุรกิจของเราอยู่ในกำมือของคนบริษัทแค่กี่บริษัทบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไปสู้กับโลกจริงๆเนี่ยมีกี่บริษัทในขณะที่ประเทศอื่นเขาสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดการทำธุรกิจไม่ใช่อยู่การผลิตอย่างเดียวอยู่ที่การสร้างธุรกิจโมเดลใหม่จากแพลตฟอร์มดิจิทัล New Startup 1คนสร้างแรงงานใหม่ได้เป็น10คนสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาทำอย่างไรที่เราจะให้ผู้เล่นของเราเป็นอย่างนี้บ้างคนรุ่นใหม่ที่จบสมมติว่าจบหอการค้าปีที่4เขามีความคิดสร้างสรรค์จะทำยังไงให้เขาสามารถทำธุรกิจได้เนี่ยมาพิชชิ่งงานเนี่ยนั่นคือตัวอย่างเลย5ปีที่แล้วมีใครเคยพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพไหมมีใครเคยพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ไหมเคยมีไหมอีกเกอร์เมนต์โอนเงินผ่านดิจิทัลวันนี้มีสวัสดิการประชารัฐมันผลงานของใครคุณจะมัวแต่จำนำกับข้าวหรือประกันรายได้หรือต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าการช่วยเหลือเกษตรกรนี่เราต้องช่วยแต่ว่าการเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนเมื่อวานนี้ผมไปเปิดงาน Creative Economy ที่เชียงใหม่จัดโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผมเห็นคนหนุ่มคนสาวที่มีสมองมีความคิดสร้างสรรค์สร้างสิ่งต่างๆที่ผมมองแล้วนี่คือศักยภาพของประเทศเลย
ทำยังไงเราถึงจะโปรโมทให้สิ่งสร้างสรรค์เนี่ยเป็นตัวสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของเราเรารู้ว่าเมื่อกี้ใช้ตัวเลขมา 57% GDP มาจากภาคบริการไอ้นี่แหละคือหัวใจเลยโลจิสติกใช่ไหมท่องเที่ยวใช่ไหมท่องเที่ยวชุมชนใช่ไหมการเงินสมัยใหม่ใช่ไหมเต็มไปหมดเลยฉะนั้นเราต้องโฟกัสไปแล้วว่าธุรกิจบริการนี่แหละสำคัญเวลาที่คุณใช้หุ่นยนต์ใช้ machine learning เข้ามาคนไทยที่เป็น cheap labor เนี่ยจะอยู่ที่ไหนผมไปดูโรงงานประกอบของหัวเว่ยทั้งสายการผลิตเลยเนี่ยมีอยู่2จุดที่ใช้คนจะถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องใช้คนไม่จำเป็นเลยเลี้ยงไว้ดูเล่นต้นสายถึงปลายสายนี่ machine ทั้งนั้นถามว่าคุณไม่ทำอย่างนั้นได้ไหมในอนาคตข้างหน้าเป็นไปไม่ได้เพราะต้นทุนมันถูกมากฉะนั้นในเมื่อคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องคิดล่วงหน้าแล้วว่าคนของคุณเนี่ยจะไว้ที่ไหนมันคือภาคบริการใช่ไหมเราโชคดีมากที่มีภาคบริการคือภาคท่องเที่ยวผมจะบอกให้ธุรกิจท่องเที่ยวไม่ใช่แค่โรงแรมไม่ใช่แค่เอาฝรั่งมาอาบแดดที่ริมชายหาดแต่มันเป็นอุตสาหกรรมหลักเลยที่นำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ในอนาคตข้างหน้าซึ่งคนอื่นเขาไม่มีเรามีนักท่องเที่ยวปีที่แล้วเกือบ40ล้านคนผมถึงผลักดันนโยบายว่าไอ้ท่องเที่ยวเมืองรองออกไปให้ได้ท่องเที่ยวชนบทออกไปให้ได้หาเงินเนี่ยลงไปชุมชนให้เขาสามารถสร้างสินค้าชุมชนให้ได้คอนเนคการท่องเที่ยวกับเรื่องของการผลิตคุณดูสิเมื่อการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่น้อยลงอะไรเกิดขึ้นโรงแรมมีคนใช้น้อยลงอาหารการกินฝืดเคืองมากขึ้นแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวสร้างรายได้ทุกอย่างเลยวันนี้เราพยายามผลักว่าเอาละชิมช็อปใช้ทำยังไงถึงจะพาคนเนี่ยไปเที่ยวเมืองรองขอร้องรัฐวิสาหกิจกับข้าราชการของเราว่าตามหมู่บ้านเล็กๆเราจะให้เงินเขาไปสร้างไอ้ตัวห้องประชุมเล็กๆขอร้องให้เขาไปจัดประชุมครั้งหนึ่งสองครั้งต่อปีประชุมหนึ่งครั้งในชุมชนหมู่บ้านอย่างน้อยๆเขาได้แล้ว 4-5 หมื่นบาท 4-5 หมื่นบาทสำหรับชุมชนชนบทเนี่ยเขากินไปได้หลายวันทีเดียวหอการค้ามีทุกจังหวัดถ้าจะจัดประชุมไปจัดประชุมที่ไซต์งานเลยให้เขาเตรียมตัวเลยว่าเดือนหน้าจัดอุบลใช่ไหมไม่ต้องไปจัดที่โรงแรมใหญ่ไปดูที่ว่าชุมชนตรงนั้นเนี่ยมีห้องประชุมไหมไปเลยแล้วค่อยกลับมานอนที่โรงแรมทำได้ไหมให้เงินเนี่ยมันหมุนเวียนไปในชนบททำได้ไหมฉะนั้นไอการที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมาก EEC ไม่เกิดได้ไหมถ้า EEC ไม่เกิดอุตสาหกรรมในอนาคตของเราจอดละแต่วันนี้มันติดแล้วผมจะเล่าให้ท่านฟังนะผมจำคำสอนของลีกวนยูกับผมได้นะแล้วเอามาใช้โดยตลอดผมอยากให้พวกท่านจำไว้สอนลูกหลานท่านไว้ประเทศเล็กใหญ่ไม่สำคัญสำคัญก็ว่าคุณสามารถทำให้ประเทศของคุณเนี่ยมีนัยยะสำคัญหรือไม่ถ้าคุณสามารถสร้างนัยยะสำคัญให้โลกได้เห็นประเทศคุณจะมีศักยภาพการลงทุนมันจะมาที่ประเทศของคุณเวลาที่จีนยิ่งใหญ่เราต่อสายจีนมาตลอด10ปีที่ผ่านมาไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนยุคไหนแน่นแฟนเท่านี้เมื่อญี่ปุ่นเป็นประเทศสำคัญมีการลงทุนสูงสุดในเมืองไทยแล้วต่อสายจนกระทั่งเรากับรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยแน่นแฟนเมื่อจีนออกเบลแอนด์โรดออกมา
เกิดอะไรขึ้นเบื้องโลกมันไปทั่วโลกเลยนะเราต้องคิดแล้วเอาสมองของเราคิดเอาความคิดของเราไปใส่ความคิดของเขาเพราะประเทศใหญ่เนี่ยเขามองไม่เห็นประเทศไทยเท่าไหร่นะฉะนั้นเราจะต้องคิดในสิ่งซึ่งเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงเบลแอนด์โรดมาทางไออาเซียนทำยังไงให้ประเทศไทยมีความสำคัญสำหรับเบลแอนด์โรดเราขายคอนเซปต์ EEC บอกว่าให้เขามาคอนเน็กต์กับ EEC เรารถไฟไปให้ถึงชุมพรชุมพรตัดไปที่ระนองออกท่าเรือที่ระนองไปอินเดียบังกลาเทศไปลังกาแค่นี้เขาก็ตาสว่างแล้วส่งคนมาดูท่าเรือระนองทันทีพวกเรารู้ว่าเขาต้องการเปิดประตูไปสู่ไอ้ตรงทะเลมะละกาเมื่อเอาความคิดนี้ใส่เขารถไฟไทยจีนมาถึงเกิดเมื่อจีนมาเราเยอะญี่ปุ่นอยู่เฉยไม่ได้เอารัฐมนตรีเขาพานักธุรกิจมา500คนมาที่ประเทศไทยมาที่ EEC เขาเห็นจีนมาทำ IoT รัฐบาลของเขารีบประกาศนโยบาย Connected Industry เพื่อให้ Supply Chain เมืองไทยคอนเน็กกับ 5G ของเขาได้เราเล่นเกมนี้จนกระทั่งเกิดการตกลงร่วมกันว่าจีนกับญี่ปุ่นจะลงทุนร่วมกันในประเทศที่3ชี้ออกมาว่า EEC คือจุดที่เขาสนใจแล้วคุณยังจะทำลาย EEC อีกหรือโครงการใหญ่ๆทุกโครงการเวลาเริ่มมันก็ต้องมีปัญหาบ้างตอนเปิดมาตาพุธรามฉบังไม่มีปัญหาหรือแต่วันนี้เรากินบุญจากตรงนั้นเนี่ย30ปีแล้วใช่ไหมพอจีนมีเบลแอนด์โรดเราวาดภาพทันทีว่า CRMVT นั้นเราอยู่ศูนย์กลางผมถามท่านเถอะประเทศ CRMVT เนี่ยเขาเคยพูดสักคำไหมว่าเราเป็นฮับเขาแย่งกันเป็นฮับแต่เราบอกว่าเราเป็นฮับเพราะว่ามันน่าเชื่อกว่าเรามีเส้นทางคมนาคมมีดิจิทัลเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วบอกนักลงทุนต่างประเทศว่าคุณมาที่เราที่เดียวผลิตที่เราคุณสามารถส่งสินค้าไปขายได้ทั่วเลยผมถามว่าเรื่องนี้ขายได้ไหมมันขายได้ทันทีแล้วจัดประชุมแอคเมกของกระทรวงการต่างประเทศเราเป็นประเทศแรกที่เสนอมาสเตอร์แพลนของแอคเมก5ประเทศกลายเป็นว่าต่างชาติมองว่าเฮ้ยมาสเตอร์แพลนตรงนี้เนี่ยเราเป็นคนเริ่มถ้ามาลงทุนเมืองไทยมันไปทั่วแน่นอนเวลาที่จีนประกาศมีไอตัว Greater Bay Area ใช้ฮ่องกงกวางตุ้งมาเก๊าเป็นหัวหอกในการที่จะเจาะลงมาทั่วอาเซียนรัฐบาลจีนที่ปักกิ่งสั่งกวางตุ้งเลยสั่งฮ่องกงมาเก๊าเลยว่าคุณต้องเชื่อมโยงลงมามันทำให้ผู้ว่าฮ่องกงเลขาธิการพรรคฮ่องกงเนี่ยของกวางตุ้งเนี่ยมาถึงประเทศไทยเมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วฉะนั้นเราเล็งว่าเมื่อเขาใช้ฮ่องกงมาเก๊ากวางตุ้งเป็นหัวหอกคุณรู้ใช่ไหมว่าโรงงานอุตสาหกรรมการเงินทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นวัตกรรมของโลกมันอยู่ที่เซินเจิ้นเมื่อนวัตกรรมอยู่ที่เซินเจิ้นปักกิ่งสั่งมาแล้วว่าให้ซัพพอร์ตกับไทยเชื่อมโยงกับไทยเราถึงไปที่นี่เราไปห้องไปมาไอตัวกวางตุ้งก่อนไปเจอเลขาไปเจอผู้ว่าไปเจอที่เซินเจิ้นไปเจอสุดท้ายที่ฮ่องกงและเมื่อวานสื่อมาที่ประเทศไทยเป็นเพราะว่าเราไปหาเขาก็เห็นน้ำใจเราคุณคิดว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นรัฐกระจกกระจอกเลยศูนย์กลางการเงินของโลกอยู่ที่ฮ่องกงฮ่องกงเป็นแหล่งขององค์ประกอบที่เห็นเป็น SME เนี่ยค้าขายทั่วโลก
ถามได้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ลึกซึ้งกับเขาไปฮ่องกงทีไร15ปีที่แล้วถามพี่พงศักดิ์สิมีอะไรมีแต่ขายข้าวไปถึงพ่อค้าข้าวใหญ่สุดไปนั่งเนี่ยเจอพ่อค้าข้าวนั่งเป็นกลุ่มเลยแต่มีใครคิดบ้างว่าฮ่องกงเนี่ยมันมีอุตสาหกรรมสารพัดเลยไฮเทคเต็มไปหมดเลยมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอยู่ที่ฮ่องกงด้วยเราถึงเกิดความคิดนี้ขึ้นมาว่าจะเชื่อมโยงยังไงฮ่องกงกับไทยแคริแลมได้ใจกับเราสิ่งที่เราไม่เคยขอแล้วเราขอแล้วเขาให้ข้อที่หนึ่งเลยเมื่อวานนี้คือตัววอลุ่มการค้าจะต้องให้ได้ตามเป้าแต่สิ่งสำคัญคือตัวที่สองเขาเขียนอยู่ในเอกสารเขาเลยผมต้องขอให้เขาแก้เขาใช้คำว่า relocation ฐานการผลิตของเขามาที่ประเทศไทยนี่คือของจริงนะท่านนะเราให้เขาแก้เขาพูดบอกว่าเป็นการขยายฐานมาประเทศไทยเพราะว่าเราไม่อยากให้ทางเมืองจีนนี่รู้สึกอะไรฉะนั้นเขาส่งประธานไอ้ตัวสายพาของเขากับประธานสภาพันธ์อุตสาหกรรมของเขามาเพื่อไปดูลู่ทางที่ EEC จะมีการทำนิคมอุตสาหกรรมรองรับการขยายฐานจากฮ่องกงเรารู้ใช่ไหมว่านักธุรกิจฮ่องกงเนี่ยมันไปอยู่ในเมืองจีนเยอะเขาเห็นแล้วว่าเทรดวอร์นี่มันอันตรายแล้วเราก็รู้ใช่ไหมว่านักธุรกิจจีนยักษ์ใหญ่เนี่ยมันไปใช้ตั้งฐานที่ฮ่องกงอาศัยกฎหมายฮ่องกงเนี่ยเป็นตัวบุกมาในตลาดโลกตลาดหุ้นไทยเป็นที่สองรองจากสิงคโปร์แต่ rate of return ของเราสูงกว่าสิงคโปร์สภาพคล่องของเราสูงกว่าสิงคโปร์มีหลักทรัพย์ที่อยู่ใน MSCI เนี่ยจำนวนมาก MSCI ก็นี่ก็คือ Morgan Stanley Index เป็นระดับสากลเราพยายามจีบสิงคโปร์สิงคโปร์กับเราเนี่ยเขาเรียกรักโตกินไข่เกลียดโตกินไข่ไม่รักโตกินไข่คือตลาดมันใกล้เคียงกันมาก Market Cap มันใกล้เคียงกันสิงคโปร์เนี่ยมีชื่อเสียงระดับโลกถ้าเราออนพาเขาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นคู่แข่งสำคัญของเขาแล้วก็จีบฮ่องกงจีบมา2ปีเสร็จนะไม่ได้จีบคราวนี้ได้จะเริ่มมีเรื่องการตกลงเรื่อง cross listing เข้าใจ cross listing ไหมเอาหุ้นเราไปเทรดที่นู่นเอาหุ้นเข้ามาเทรดที่เราภาพลักษณ์ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณออกกองทุนรีดเรื่องอสังหาคุณสามารถเอากองทุนเนี่ยไปเทรดที่เขาได้ความสัมพันธ์อย่างนี้เนี่ยถ้าคุณฮุกเข้ากับตลาดหุ้นฮ่องกงได้ภาพลักษณ์คุณจะขึ้นขนาดไหนขนาดมาร์เก็ตแคปคุณจะขึ้นขนาดไหนคุณสามารถไปเทรดไปลิสต์กับทางซินเจิ้นได้สบายๆเราได้มาสิ่งเหล่านี้ผมถามท่านถ้าเราไม่คิดก่อนไม่จินตนาการก่อนไม่เดินเกมก่อนใครจะมาเดินให้ท่านผมไม่เคยพูดนะแต่ผมจะบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนะผมเหนื่อยนะโซเชียลมีเดียสมัยนี้ผมก็เชื่อแล้วคนตกงานปิดโรงงานเจ๊ง 3-4 แสนคนคุณรู้ไหมว่ากำลังแรงงานของเราเนี่ยมีทั้งหมด37ล้านคนตกงานสมมุติง่ายๆว่างาน 400,000 คนมัน 1% นะต่ำที่สุดของโลกนะในยามซึ่งเศรษฐกิจถดถอยแน่นอนบางสายการผลิตมันก็ต้องหยุดชั่วคราวแต่มันก็ต้องมีการดูแลสิใช่ไหมแต่ไม่ใช่ออกโซเชียลมีเดียเมืองไทยเจ๊งแล้วตลาดหุ้นพังแล้วตกลงเนี่ยเราต้องการให้เมืองไทยพังจริงๆหรือว่าเพียงเพราะว่าต้องการให้รัฐบาลเสื่อมแย่งชิงอำนาจทางการเมืองไม่มีประโยชน์เลยในยามที่ภาวะเป็นอย่างนี้ทุกคนทุกประเทศเผชิญกับลมพายุข้างหน้าสิ่งสำคัญคือเราต้องสามัคคีกันก้าวข้ามความขัดแย้งกันไปก่อนช่วยกันคนละไม้คนละมือเ
ทำให้เมืองไทยเนี่ยดีที่สุดผมบอกท่านเลยนะเมืองไทยวันนี้ไม่ต้องทำไทยเท่เท่าหรอกมันเท่มากที่สุดอยู่แล้วในอาเซียนผมไม่ได้พูดเล่นๆนะคุณลองนึกภาพดูซิว่าเวลาที่เข้ามาเมืองไทยนะศูนย์กลางของ CIVT มี EEC มีการเชื่อมโยงกับประเทศรอบข้างสิ่งสำคัญก็คือว่าคุณต้องทำให้มันเท่จริงๆโครงสร้างเศรษฐกิจของคุณต้องมีอนาคตรถยนต์ของคุณต้องเป็นรถแห่งอนาคตเกษตรต้องเป็นเกษตรแห่งอนาคตดิจิทัลต้องทรานส์ฟอร์ม IoT ต้องมี2อาทิตย์ที่แล้วท่านเชื่อไหมครับว่า VMware Digital อันดับ1ใน5ของอเมริกา Google Amazon มาพร้อมกันใน1สัปดาห์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา Microsoft ตัวใหญ่เลยเนี่ยจากที่สิงคโปร์มาหาเราบอกเป็นโครงการยักษ์ใหญ่ที่ต้องการมาดูว่าเมืองไทยจะสร้างความมั่นใจให้เขาได้มากน้อยแค่ไหนโครงการเป็นบิลเลียนในสิ่งที่เป็นดิจิทัลหัวเว่ยกับจีนไม่ต้องพูดถึงมานานแล้วผมถามเขาว่าทำไมใช้เวลานานนักกว่าพวกคุณจะมาให้รีบมานะเพราะว่ามันต้องแข่งขันกันสมัยเมื่อ2ปีที่แล้วผมพยายามจัดทริปไปซิลิคอนวัลเลย์จัดยากมากได้เจออย่างมากก็คือพวกระดับ Vice President แต่เดี๋ยวนี้ตัวใหญ่มาเองฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยมันไทยเท่ถึงระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเขาจะเข้ามาเนี่ยคุณต้องให้เขามั่นใจว่าเฮ้ยไม่มีอะไรการเปลี่ยนแปลงนะรัฐบาลเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดานโยบายต้องไม่เปลี่ยนทุกคนช่วยกันการเมืองต้องไม่แตกร้าวนี่สภาล่ม2รอบถ้าคนที่รู้จักคิดเนี่ยมันจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเมืองไทยนี่ยังไงกันแน่ประเทศอื่นเป็นไหมเวียดนามมีไหมมาเลย์มีไหมฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ท้าทายมากๆเรารู้อยู่แล้วว่าจะให้เมืองไทยเปลี่ยนเป็นดิจิทัลในอนาคตข้างหน้าไม่คุณอยู่ไม่รอดหน้าที่ของใครหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี34คนเองเท่านั้นหรือมันไม่ใช่มันทุกคนต้องช่วยกันกฎหมายดิจิทัลต้องออกมาในทุกๆอย่างอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต้องออกกฎหมายออกมานี่คือความร่วมมือระหว่างสภากับรัฐบาลทำให้เต็มที่ไม่ใช่แค่ตีกันอย่างเดียวตีรัฐบาลนะตีได้อยู่แล้วล่ะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องด่ารัฐบาลแต่ว่าระบบช่วยกันเราต้องช่วยกันนะครับผมอยากให้การเมืองของเราเนี่ยย้อนกลับไปสู่เมื่อ20ปีที่แล้วอภิปรายกันในสภาออกมาก็ยังเป็นเพื่อนกันในสภามีอะไรช่วยกันได้ช่วยกันขอร้องกันได้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงสำคัญที่สุดของประเทศไทยถ้าช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เราทำได้ไม่ดีเราจะแพ้เขาฉะนั้นผมต้องถามกลิ่นเมื่อกี้ว่าไทยเท่มันต้องทำจริงต้องช่วยทำทั้งหอการค้าทั้งสภาอุตสาหกรรมทั้งสมาคมธนาคารแล้วสำคัญใจต้องสู้อย่ามองตัวเองมองประเทศแล้วเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยให้มีบทบาทอย่าเกลียดการเมืองถ้าคนรุ่นใหม่ไม่เข้ามาคุณก็เห็นการเมืองอย่างนี้แหละสนุกไหมล่ะฉะนั้นผมไม่ค่อยอยากจะพูดแต่มาแล้วผมก็พูดสิ่งที่มาจากใจของผมให้พวกท่านฟังเดี๋ยวอาจจะมีโซเชียลมีเดียออกมาบิดเบือนอีกผมไม่สนใจผมอายุขนาดนี้แล้วผมไม่สนใจว่าใครจะรักใครจะชังผมผมรู้ผมใช้เวลา10กว่าปีทำงานให้บ้านเมืองนี้ผมอยากมีสหายที่คิดเหมือนกันเดินเส้นทางเดียวกัน
จะไปอยู่พรรคไหนไม่เคยว่าเลยมองว่าผมเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอุตตมะสุวิทย์ประชารัฐหรือเปล่าผมบอกว่าผมเป็นคนไม่มีพรรคผมมีแต่พวกมีเพื่อนในหลายพรรคคุณอยากอยู่พรรคไหนไปอยู่เลยทำการเมืองให้มันเข้มแข็งแล้วมาเป็นรัฐบาลพูดอยู่ข้างนอกก็ทำได้ระดับหนึ่งมาเป็นรัฐบาลแล้วมันก็จะมีโอกาสทำในสิ่งซึ่งมัน high impact มีนัยยะต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศผมพูดตรงไปตรงมานี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพวกท่านความหมายหอการค้าสภาอุตสาหกรรมอยู่ที่ตรงนี้ต่างหากหมดเวลาอย่างหมดแล้วขอบคุณมาก